ขอโทษที่ไม่มีขีดจำกัดตอนนี้หลานของเราพันษาก็พร้อมและที่จะเป็นใหญ่สรุปในขณะนี้พิธีการให้เจ้าถึงกราบทูลขอแผ่นดินจากหัวของเจ้าถ้าทำสำเร็จแผ่นดินจะสงบสุขแต่ถ้ามันไม่ทำอย่าว่าพี่ใจดำไม่ได้แต่กระหม่อมฉันไม่ต้องการพระเจ้าลุงเสร็จแม่กระหม่อมฉันไม่อยากได้กระหม่อมฉันจะไม่ทำเรื่องสกปรกแบบนี้นะแม่บอกแล้วไงจะเห็นแม่ดักดานอยู่อย่างนี้เหรอเจ้าไม่มีความคิดสักนิดหรือไงสวรรค์นรกอ่ะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆวันนี้บัลลังก์ต้องเป็นของลูกแต่ผู้ชายคนนั้นคือเสด็จพ่อยังไงพ่อไงให้ความยุติธรรมได้เปล่าพ่อไม่เคยมีวุฒิความยุติธรรมให้แก่ลูกถ้าลูกไม่ชิงพ่อก็ไม่ให้ฟังไว้นะลูกแค่มือเอื้อมเท่านั้นลูกจะได้เป็นกษัตริย์สมใจแม่สมใจลุงกว่าครึ่งชีวิตที่ลูกกับแม่รอวันนี้นะลูกก็ได้ถ้าเสด็จแม่ต้องการแบบนี้ลูกจะทำไม่กว่าจะทำได้จะตีตึงอยู่แล้วไปเข้าเจ้าพี่หม่อมฉันไม่จะไม่พูดให้มันยืดยาวเรื่องมากต้องซื้อใหม่อีกแล้วแหละเพคะมันเป็นอย่างนี้แหละนะก็ตัวละ350ขอทรงได้โปรดเพคะหม่อมฉันว่ามันถึงเวลาแล้วเพคะหน้าตาไม่ดีเลยเป็นอะไรแล้วลูกเหรอจะเป็นอะไรอ่ะบอกตรงๆเลยนะเพคะทีคายุอยากขึ้นของราชแทนเสด็จพี่ไม่ได้ฟังนรุกแม่กรุงอยากให้เจ้าเป็นกษัตริย์วัยวุฒิคุณวุฒิเจ้าได้แต่พ่อไม่เคยเห็นเจ้าอยู่ในสายตาเลือกลูกต้องการเป็นใหญ่หรือจะเป็นหมาตามเกวียนลูกพ่อคิดให้ดีพ่อก็บอกแล้วมีเจ้าคนเดียวบัลลังก์นี่จะไปไหนจะฟังแม่จะฟังลุงเจ้าเลยจะเล่งเล่าอะไรแล้วลูกเอ้ยขอถามพระบิดาสักคำเถอะพระเจ้าค่ะถามอะไรลูกกระหม่อมฉันเป็นลูกเสด็จพ่อหรือเปล่าใช่สิลูกแล้วทำไมเสด็จพ่อไม่ยอมมอบกำลังให้กับลูกพ่อบอกแล้วใช่ไหมใจเย็นๆไม่กระหม่อมฉันจะไม่รออีกต่อไปนี่จะเชื่อคำสั่งของพ่อหรือถ้าวันนี้กระหม่อมฉันไม่ทำเสด็จแม่กับลุงก็ต้องตายใช่ถ้ามีทางเลือกให้สองทางเลือกระหว่างทางตันกับทางตายกระหม่อมขอเลือกเสด็จแม่กระหม่อมขอปฏิวัติทีฆายุเสียใจด้วยนะพระองค์ท่านองค์ราชาน้ำตาตกไปเฝ้าป่ากล้วยซะในหัวอกตื่นตาลไปเป็นหนอนใต้ต้นมะนาวซะองค์ราชาน้ำตาตกในหัวอกตันตื่นเพราะความแค้นมันแน่นขึ้นจนแทบจะยืนไม่อยู่เสียดายข้าวน้ำที่เคยให้เสียดายแม่สายโลหิตพอไม่คิดเลยสักนิดยอมเถอะพระบิดาวันลูกจะคิดนะหานสู่มึงรวมก๊กมายกขยงนี่คิดจะโกงชาติกูมันคือความถูกต้องต่างพระบิดานั่นแหละที่เห็นแก่ตัวลูกทำแบบนี้พระบิดาอักตันยูควรไปเข้าถ้ำจำศีลดังองค์พระชินนสีทีขยุหากพ่อขืนสู้เสาสีเสียบารมีพวกหมู่อย่าหมู่หัวยืนอื่นขืนบังอาจจะทำให้ชาติตกอับพ่อเองจะโศกถูกโคกับถ้าขืนขยับมาสู้ทำไมทำกับพ่อแบบนี้แต่เก่าเราขอเก็บ
ดีลูกที่เจ็บดวงใจไม่มีปัญญาก็อย่าเป็นใหญ่ให้คนรุ่นใหม่เขาอยู่ยอมเถอะจึงว่าแผนการละไว้ทั้งหมดเราจะกบฏเป็นใหญ่วันนี้จะเชื่อเพื่อร้านชายกูจะลุกไรโจมจั่วจะให้เสือดาวเจ้าดงหักเขี้ยวเสือโค้งลุยคูข้ามาลูกแล้วในที่สุดก็กลายเป็นศึกสายเลือดระหว่างพ่อกับลูกจะทำแบบนี้กับพ่อวางยาจะทำดีแล้วลูกลูกขอให้พ่อบิดาวางยาไม่ลูกกระตันยูก็ผิดคิดเลยก็จะคิดกับพ่อจะทำกับพ่อแบบนี้ข้าบิดาก็ข้ามันครับกระหม่อมเพื่อบาลังโกสุนทรพี่ขยกต้องทำตามแม่เขาบอกให้เจ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพี่ขยกผมฉันทำไม่ได้ทำเพื่อแม่พี่ขยุทำเพื่อแม่ไม่ทำเพื่อแม่ก็ทำเพื่อตัวเองฟังไว้นะลูกทำนะลูกเพียงแค่เจ้าเอื้อมมือเท่านั้นหาแต่บันรังได้เจ้าได้นั่งแต่มึงไม่ทำมึงจะเป็นคนไม่มีแผ่นดินทั้งชาติไม่อย่าทำกับพ่อแบบนี้เด็กพ่อวางการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างอภัยที่ราชกับทีขยุผู้เป็นลูกโดยมีแรงยุจากผู้เป็นแม่กับลุงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นหงฟ้าและกาขาวก็บินผ่านมาณเหนือปราสาทของแผ่นดินโกสุมนครช่วยด้วยมึงมาหลายกูไม่ทำมึงก็จะอยู่เลยและในขณะที่มหาเดชจะร้องดับแม่นกกาขาวไอ้หนูหงฟ้าก็มาช่วยเอาเข้าไว้ไอ้หนูระวังนะลูกโอ้ยเกลียดอะไรกูนักหนาเนี่ยไปหลงตามไปอะไรขึ้นชมการแสดงกันต่อนะฮะเรื่องอะไรวะวิ่งทั้งคืน